มวยคู่ที่4ของรายการศึกวันทรงชัยเงินล้านจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำพฤหัสบดีที่30สิงหาคม2561มาดูเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองครับเจอกับคนครเกียรติพลทิพย์เพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองจาก2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับล่าสุดชนะเปี้ยวปากสอนจอวิชิต8ริ้วก่อนหน้านั้นแพ้รุ่งนารายมรัตนบัณฑิตมานะครับแต่ว่าเคยชนะคนครมานะครับตั้งแต่3พฤษภาคม61ครับแล้วก็มาชนะกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ไฟนี้คนครได้2ปอนด์ครับเพชรสุพรรณมา114คนครมา116กรรมการไพฑูรย์กบกลางกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแหมลูกนี้ทำสวยครับเพชรสุพรรณขอไปครับคนครครับเพชรสุพรรณแดงครับคนครน้ำเงินครับคนครนี้ก็เริ่มดีขึ้นมานะครับชนะเพชรนิยมแพ้เพชรสุพรรณคนนี้ครับแล้วก็มาชนะก้องเมืองตรังแพ้ออฟไซด์นะครับวันนี้มาเจอกับเกลือเก่าที่เคยแพ้มาเพื่อความเหมาะสมครับคนครได้2ปอนด์ครับยอด 1,478,600 บาทนะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยจัดเตะขวาครับคนครทีบซ้ายไว้หมัดซ้ายไม่โดนครับเฉียว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 ก็เสียวแล้วนะครับแข้งขวาในปลายเท้าเจอแข้งขวาของคนครครับโอ้เนี่ยครับจองฝีมือครับคนครครับถ้าเกิดรักษาระยะห่างในการยืนแบบนี้คนครสู้ได้ครับแต่ว่าไอ้ลูกเดินชนถึงตัวตอนนี้เพชรสุพรรณก็พยายามสู้ในเกมของตัวเองครับชนไปเรื่อยครับเสียหลักล้มครับคนครคนนี้ครับปราบน้องโรส2ไฟติดครับได้อัดฉีดรวมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทรัพย์สมบัติและก็เงินสดนี่ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับกับ2ไฟที่ชนะน้องโรสบ้านเจริญสุขนักมวยนายะเอาหมัดซ้ายของเพชรสุพรรณพอไฟแรกนี่ได้อัดฉีดเป็นรถเก๋งทีเดียวครับ 6-7 แสนบาทนะครับดูครับโอ้ดูคนครพยายามใช้ความใหญ่ครับจิ้มขวาถีบขวาครับเจาะยางอับบวกหมัดซ้ายต่อยเข้าลิ้นปี่หมัดซ้ายบนครับเนี่ยครับไม่ได้ต่อยจุดเดียวนะครับพยายามบวกซ้ายครับเพชรสุพรรณคนคอนออกขวาหน้าครับเจอแข้งขวาของเพชรสุพรรณครับเอาหมัดซ้ายของเพชรสุพรรณแลกหมัดเลยครับแลกหมัดเลยครับโอ้ออกอาวุธกันเร็วมากครับปรุ๊ปราดปรุ๊ปราดครับเตะซ้ายครับคนคอนเตะขวาครับเอาบวกหมัด1-2ครับจ่อยางเตะขวาครับขวาโต้ขวาไปหมัดซ้ายพยายามจะบวกหมัดซ้ายคืนเอาเตะซ้ายมาครับบวกหมัดซ้ายครับเปรี้ยงเข้าให้ครับมันสุดบัดสุดเหยียดพอดีครับเอาแรกเลยครับมีแกว่งเหมือนกันนะครับคนคอนครับโอ้โหมวยคู่นี้นี่แลกอาวุธกันมันมากครับแล้วก็ออกอาวุธกันเร็วครับชาวต่างชาติชอบครับเตะซ้ายซ้ายเจอซ้ายครับคนคอนซ้ายมาครับไม่ต้องถามนะครับคนคอนอีบ้านเกิดอยู่ไหนครับชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วมีความชัดเจนในเรื่องของชื่อครับชื่อเสียงเรียงนามเพชรสุพรรณเองก็เช่นเดียวกันครับคนคอนก็นครศรีธรรมราชครับเมืองคอนครับคนคอนครับเตะซ้ายมาครับซ้ายคืนดูในครับตีข่าวครับคนคอนครับเสียบซ้ายเพชรสุพรรณถีบซ้ายครับคนคอนถีบคืนครับดูฮะแล้วก็จะวิ่งไปอัดอีกทีนึงมีวินาทีทองครับเตะซ้ายเพชรสุพรรณคนคอนเดินชนครับหูขวาถีบขวาครับเอาเตะขวามาครับนี่มันต้องมีวินาทีทองแบบนี้ครับนักมวยนี่เก่าเริ่มเก่าขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องรู้แล้วครับชกแบบไหนให้เข้าตากรรมการครับให้ถูกใจเซียนครับราคาตะลองมันมีผลครับเอารอบวกหมัดซ้ายครับเพชรสุพรรณใช้ความใหญ่เข้าไปครับให้มันรู้ไปครับว่า2ปอนด์จะไม่มีผลครับแทงเข่าขวาครับคนคอนครับขึ้นมานี่เพชรสุพรรณเป็นต่อนะครับตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่คนคอนเนี่ยครับเพชรสุพรรณถีบไว้เจอเข่าซ้ายครับเตะซ้ายครับคนคอนครับขยันออกขยันทำเหลือเกินถีบขวาไปแทงเข่าซ้ายครับ
แม่รอดักถีบอย่างเดียวนี้รอป้องกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับเจอแข้งซ้ายของคนคอนแข้งซ้ายครับคนคอนครับจิ้มขวาหมัดซ้ายเจอเข่าจิ้มหมัดขวาซ้ายขวาแทงเข่าซ้ายครับอัดถีบครับเพชรสุพรรณครับมาเน้นถีบครับเจาะยางครับคนคอนล่อเป้าแล้วครับถีบซ้ายถีบขวาโอ้โหเร่งเกมอยู่พักใหญ่ครับเพชรสุพรรณมาเดินอัดคืนบ้างครับเพราะว่าคนคอนน่ะเร่งจนพอแล้วนะครับพอใจแล้วครับจิ้มขวาครับเอาเตะขวามาครับเพชรสุพรรณหมัดซ้ายของเพชรสุพรรณก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับเตะหลุดครับหมดยกที่4ครับดูอาการนักมวยฮะเนี่ยครับอยู่ที่วิธีการชกจริงๆครับเคยแพ้มาก็จริงนะครับโปรโมเตอร์ก็จัดให้ได้เปลี่ยนน้ำหนัก2ปอนด์ครับเพื่อให้มันได้เสียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยกนี้ก็ยังเดินนะครับนี่ครับเดินปิดเกมครับเอาบวกหมัดซ้ายครับเพชรสุพรรณเตะซ้ายสูงครับคนคอนก็โต้ด้วยขวาครับขวาหน้าเอาซ้ายของเพชรสุพรรณครับเข้าเชือกเจอเข่าซ้ายของคนคอนครับหมัดซ้ายแทงขวาโต้ทีขวาครับหมัดซ้ายเอาละครับไม่เดินแล้วนะครับปล่อยให้เพชรสุพรรณได้เดินบ้างครับคือพยายามโต้ไม่ให้อาวุธเสียเปรียบเจอแข้งมาแทงเข่าคืนครับยึกยักยึกยักน่าจับตามองนะครับคนคอนเกียรติพลทิพย์คนนี้ครับมีความเฉลียวฉลาดเดินได้ถอยเป็นครับเพชรสุพรรณเจาะยางคว้างกระจกแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับพี่เป็นน้องนิดหน่อยครับขอโทษขอโทษกันไปครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือมาที่คนคอนเกียรติพลทิพย์นะครับล้างตาได้สำเร็จนะครับเอาชนะเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองครับก็นักมวยก็มีความสุขสะใจแล้วครับคนเชียร์ก็มีความสุขครับสุขใจด้วยได้ตังค์ด้วย